สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Peace Book ค่ะพ่อมดมหัศจรรย์แห่งออสเขียนโดยแอลแฟรงค์โบมแปลระรีบเรียงโดยชันวิทย์เกษตรสิริบทที่24กลับบ้านอีกครั้งป้าเอ็มเพิ่งออกมาจากบ้านเพื่อรดน้ำกล่ำปลีเมื่อเธอเงยขึ้นและเห็นโดโรธีวิ่งเข้ามาหาโอ้แม่หนูน้อยของฉันเธอร้องกอดเด็กน้อยไว้ในอ้อมแขนและระดมจูบไปหน้าของเธอเธอมาจากที่ไหนในโลกกันจ๊ะจากดินแดนแห่งออสโดโรธีพูดอย่างหนักแน่นและนี่โตโต้ด้วยและโอ้ป้าเอ็มหนูดีใจจังที่ได้กลับบ้านอีกบทส่งท้ายสำนักพิมพ์แอลแฟรงค์โรมนักเขียนเทพนิยายสมัยใหม่ผู้รังสรรค์เรื่องราวอันเต็มไปด้วยความสนุกสนานร้าวใจและทิ้งไว้แต่ความรู้สึกสวยงามแก่ผู้อ่านในทุกชิ้นงานของเขาได้ฝากผลงานพ่อมดมหัศจรรย์แห่งออสไว้ให้แก่เด็กๆของโลกได้อย่างน่าชื่นใจพ่อมดมหัศจรรย์แห่งออสเป็นเรื่องราวของมิตรภาพอันแสนอบอุ่นของสี่สหายที่แม้จะได้รู้จักคบหากันเพียงในเวลาอันสั้นแต่ก็ได้เรียนรู้กันและกันและมอบสิ่งที่ดีงามทิ้งไว้ให้แก่กันและกันแม้ในฉากสุดท้ายแห่งการอำลาและเป็นเรื่องราวของการเดินทางเพื่อค้นหาหัวใจมันสมองและความกล้าหาญของบรรดาชีวิตที่ขาดแคลนสิ่งเหล่านี้หัวใจมันสมองและความกล้าหาญประการเติบโตเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ของเด็กๆผู้เปลี่ยนด้วยจินตนาการและอิสระเสรีที่จะคิดฝันเพื่อปลุกเร้าการค้นหาให้พวกเขาได้ค้นพบสิ่งดีที่สุดสำหรับชีวิตในวันข้างหน้าด้วยหัวใจมันสมองและความกล้าหาญของพวกเขาเองจนค้นให้ลึกลงไปในตัวของเธอเองพมดมหัศจรรย์แห่งออสฉบับนี้ได้นับว่าเป็นฉบับที่สมบูรณ์ที่สุดที่เราได้เคยจัดพิมพ์มาโดยพยายามคงรูปลักษณ์ของต้นฉบับเดิมเอาไว้และที่จะขาดเสียไม่ได้ก็คือภาพประกอบฝีมือวิลเลียมวอลเลซแดนสโลว์ที่อยู่คู่กับพ่อมดออสของเรามาโดยตลอดด้วยความปรารถนาดีสำนักพิมพ์ดอกย่าขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังในวันนี้นะคะแวะไปอัปเดตข่าวสารได้ที่ peacebookblogspot.com ค่ะ peachibook แล้วพบกันใหม่ในบทหน้าสวัสดีค่ะ